ยังจำนะครับคดีนะครับ Forex TD กันได้หรือเปล่าครับต้องบอกก่อนเลยว่าคดี Forex TD เนี่ยมันเป็นมหากาพย์จริงๆนะครับมหากาพย์จริงๆก็ต้องตอนนี้นะครับก็มีคนที่โดนดำเนินคดีนะครับก็หลายคนแล้วก็เข้ามามอบตัวแล้วก็ให้คำทุกอย่างเนี่ยเยอะมากนะครับต้องบอกก่อนว่าดาราหลายๆคนเนี่ยก็ถูกดำเนินคดีหลายคนนะครับที่เข้าไปเกี่ยวพันแล้วก็เข้ามาสอบตอนนี้นะครับ DAI ก็กำลังสอบอยู่ต้องบอกก่อนเลยว่าคดีนี้เป็นคดีที่ยาวนานมากแล้วเป็นคดีที่มีมูลค่าความเสียหายนะครับระดับหมื่นล้านบาทนะครับหมื่นล้านบาทคนเสียหายเนี่ยหลักแสนคนเลยก็ต้องบอกเลยว่าคดีนี้เป็นคดีที่ทุกคนน่าจับตาแล้วที่สำคัญก็คือมีดาราเข้าไปเกี่ยวพันนะครับแล้วก็เข้าไปเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมากนะครับซึ่งถ้าเกิดจะต้องบอกว่าคนที่โดนจับนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ประกันตัวเนี่ยทุกคนก็คงจะจำคุณพิงกี้นะครับคุณพิงกี้ได้คือคุณพิงกี้เนี่ยก็โดนจับกับนะครับแม่แล้วก็พี่ชายนะครับแล้วก็ไม่ได้รับการประกันตัวไม่ได้รับการประกันตัวทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในสันทัดสถานหญิงอยู่นะครับสันทัดสถานหญิงกลางอยู่นะครับก็ทนายเองเนี่ยก็พยายามติดต่อทุกวิถีทางพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อจะประกันตัวออกมานะครับแต่มีข่าวล่าสุดนี้ออกมานะครับคดีล่าสุดนี้ก็มีข่าวออกมาอีกนะครับว่าล่าสุดนี้นะครับพิงกี้เนี่ยนอนคุกต่อนะครับคดีโกงแชร์ Forex TD หลังทนายยื่น3ล้านขอประกันแต่ศาลไม่อนุญาตก็คือทนายพยายามที่จะติดต่อนะครับขอยื่นนะครับการประกันตัวตลอดเวลานะครับล่าสุดนี้ก็คือทนายเนี่ยไปยื่นการประกันขอประกันตัวนะครับที่ศาลนะก็คือ3ล้านแต่ศาลก็ยังไม่ให้ประกันตัวครับศาลอาญาไม่ให้ประกันนะครับพิงกี้นะครับคดีนะครับร่วมกันโกงแชร์ Forex TD หลังทนายนะครับยื่นเงินสด3ล้านขอปล่อยตัวนะครับศาลชี้ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมนัดตรวจหลักฐาน29พฤศจิกายนนี้ก็คือว่าวันที่29วันนี้ก็อีกไม่กี่วันแล้วเนี่ยนะครับก็จะทำการนัดตรวจพยานนะครับนัดตรวจพยานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่านัดตรวจหลักฐานนะครับวันที่29นี้ก็คือตอนนี้ก็เลยไม่ให้นะครับไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะครับไม่อนุญาตให้ประกันตัวทนายก็มาทำเรื่องนะครับขอยื่นนะครับเป็นเงินสด3ล้านเนี่ยขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลก็บอกว่าไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมนะครับวันที่25พฤศจิกายนที่ศาลอาญานะครับถนนรัชดาภิเษกทนายฟาร์มได้ยื่นนะครับคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน3ล้านบาทก็คือหลักทรัพย์จำนวน3ล้านบาทขอปล่อยตัวชั่วคราวนางสาวสาวิกาชัยเดชนะครับหรือนะครับพิงกี้นักแสดงสาวชื่อดังจำเลยที่7ร่วมกันนะครับกู้ยืมเงินแชร์อันเป็นการช่อโกงประชาชนหรือคดี Forex TD ที่มูลค่าความเสียหายนับหมื่นล้านก็อย่างที่ผมบอกว่าความเสียหายเนี่ยมูลค่ามันนับหมื่นล้านบาทนะครับแล้วผู้เสียหายเป็นหลักแสนคนนะครับก็คดีนี้มันเป็นให้ความสนใจแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นคดีที่ใหญ่พอสมควรเพราะฉะนั้นการที่จะให้ประกันศาลก็ต้องคิดแล้วคิดอีกว่าจะให้ประกันดีหรือไม่ให้ประกันดีนะครับแต่ล่าสุดยังไงศาลก็ไม่ให้ประกันนะครับศาลนะครับอาญาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีนี้ศาลเคยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยระหว่างการพิจารณามาแล้วก็คือศาลน่ะมีคำสั่งแล้วนะครับว่านะครับศาลน่ะมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยในระหว่างพิจารณาคดีก็คือในระหว่างพิจารณาคดีเนี่ยศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับเพราะฉะนั้นก็คือวันนี้นะครับทนายมายื่นก็เหมือนเดิมครับศาลก็ยังยืนคำสั่งด้วยระบุเหตุผลไว้ชัดแจ้งแล้วก็คือศาลได้มีการระบุเหตุผลไว้ได้ชัดแจ้งแล้วนะครับกรณียังไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมครับยกคำร้องโดยขณะนี้พิงกี้และจำเลยหญิงอื่นๆก็คือจำเลยหญิงแต่ละคนนะรวมทั้งนางนะครับสลินยานะครับชัยเดชจำเลยที่8มารดาของนักแสดงสาวจำเลยร่วมกันคดีก็ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ที่ทันทสถานหญิงกลางก็คือว่ายังโดนควบคุมตัวอยู่ที่ทันทสถานหญิงกลางอยู่นะครับก็คือทั้งคุณพิงกี้สาวิกาเนี่ยแล้วก็คุณแม่เองนะครับก็คุณนางสลินยาชัยเดชเนี่ยครับจำเลยที่8เนี่ยนะครับก็ยังอยู่นะครับไม่ได้รับการประกันตัวนะครับส่วนจำเลยนะครับชายอื่นๆนะครับส่วนจำเลยชายคนอื่นนะครับเช่นอภิรักษ์โกฏิฯนะครับอดีตผู้บริหารแชร์ Forex TD ก็คือนายอภิรักษ์โกฏิฯเนี่ยเป็นผู้บริหารนะครับจำเลยที่1 นะครับนายกิตติเชษฐ์หรือส
รายุทธชัยเดชนะครับพี่ชายของนักแสดงสาวนะครับก็คือเป็นพี่สาวของคุณพิงกี้นี่แหละจำเลยที่6เนี่ยยังคงถูกนะครับคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับก่อนหน้านี้นะครับศาลอาญามีคำสั่งให้รวมสำนวนพิจารณา2สำนวนนะครับ2สำนวนเนี่ยก็คือศาลมีคำสั่งให้รวมสำนวนพิจารณานะครับ2สำนวนเป็นคดีเดียวกันก็คือให้รวมเป็นคดีเดียวกันโดยมีนายอภิรักษ์กฎทิเป็นจำเลยที่1รวมกับพวกทั้งหมด24คนนะครับมีนายกิตติเชษฐ์หรือสรายุทธ์ชัยเดชเนี่ยจำเลยที่6นางสาวนะครับสาวิกาชัยเดชหรือพิงกี้นะครับจำเลยที่7และนางสปิญญาชัยเดชจำเลยที่8โดยศาลอาญานัดตรวจพยานหลักฐานวันที่29พฤศจิกายนเวลานะครับ 9.00 นและให้เบิกตัวจำเลยทุกคนออกมาจากเรือนจำเพราะฉะนั้นก็คือตามกำหนดเนี่ยนะครับก็ศาลอาญาเนี่ยก็คือนัดตรวจพยานหลักฐานเนี่ยในวันที่29พฤศจิกายนเวลา 9:00 นแล้วก็ต้องทำการเบิกตัวนะครับจำเลยทุกคนก็ออกมาจากเรือนจำนะครับจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะให้ประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าตัวทนายเองก็ต้องพยายามทำทุกวิถีทางอยู่แล้วนะครับเพื่อให้ทำการประกันตัวได้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าคดี Forex TD เนี่ยถ้าใครทราบเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าความเสียหายมูลค่ามันเยอะแล้วมีคนที่เสียหายเยอะนะครับแล้วก็เป็นคดีที่ยาวนานแล้วที่สำคัญนะครับก็คนมีนะครับผู้ต้องหาบางคนนะครับที่อยู่ในคดีนะครับ Forex TD เนี่ยนะครับได้หนีออกนอกประเทศไปนะครับหนีออกนอกประเทศไปก็ไม่ใช่แค่คนเดียวนะครับก็หลายคนแล้วก็ยังมีอีกหลายคนนะครับที่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยังไม่ถึงกับจับกุมตัวแต่ก็ยังให้มาเอาเอกสารหลักฐานมาทั้งหมดเนี่ยผมก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ทำงานพอสมควรนะครับแล้วก็มีความคืบหน้าแต่เราก็ต้องรอดูนะครับว่าสรุปแล้วคดีนี้มันจะจบยังไงแต่ผมบอกเลยว่าก็สงสารกับผู้ที่สูญเสียนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับการที่เราจะลงทุนอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับพินิจพิเคราะห์หรือพิจารณาให้มันเยอะนะครับพิจารณาให้มันเยอะการที่เอาเงินมาลงนะครับแล้วได้เงินแบบง่ายๆนะครับการันตีว่าต้องได้แน่ในการลงทุนเนี้ยเพราะว่าการเล่นหุ้นการเทรดอะไรพวกเนี้ยนะครับมันมีได้และมีเสียอยู่เสมอนะครับไม่มีใครหรอกว่าที่เทรดแล้วจะได้ตลอดเอาคิดง่ายๆครับว่าวันนี้คุณลองคิดดูนะครับถ้ามีคนบอกว่าเขาสามารถที่จะเทรดได้อย่างเดียวไม่มีคำว่าเสียเพียงแค่ให้คุณเอาเงินมาลงเนี่ยถ้าเกิดเขาทำได้อย่างนั้นจริงๆนะครับเขาทำได้อย่างนั้นจริงๆเขาจะมาชวนคุณเทรดทำไมครับเขาก็เอาเงินของเขาเทรดของเขาเองได้ของเขาเองเทรดเขาเองเขาไม่มาชวนคนอื่นหรอกครับและอีกอย่างนะครับการที่ไปชวนคนอื่นมาแล้วได้เงินจากการชักชวนอันเนี้ยนะครับมันส่อให้เห็นแววอยู่แล้วว่าทำไมถึงต้องได้เงินจากการชักชวนต้องได้เงินจากการชักชวนเนี่ยมันคงไม่ใช่นะครับมันคงไม่ใช่การเทรดนะครับหุ้นหรือเทรดโฟเร็กหรือเทรดอะไรนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้นะครับมีเหตุการณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้นหลายๆเหตุการณ์แต่คดีโฟเร็กทีดีมันเป็นคดีใหญ่และเป็นคดีดังเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยนะครับโอ้โหหลักหมื่นล้านนะครับคนที่เสียหายหลักแสนคนและที่สำคัญก็คือมันไปเกี่ยวข้องกับดารานักแสดงหลายคนอันนี้แหละครับก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้คนหลงเข้าไปได้เพราะว่าดารานักแสดงเนี่ยมีต้นทุนของนะครับความมีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับที่ใช้ตรงเนี้ยนะครับในการที่ไปหลอกเหยื่อให้มาลงทุนนะครับต้องบอกเลยว่าคดีนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปแล้วถ้ามีอะไรคืบหน้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ